การดำเนินคดีกับการตอบเลยคนที่ชี้ตัวเราว่าเราเป็นผู้ชายคนผู้เสียหาย2คนเป็นบริษัทเพชรแล้วก็เป็นผู้เสียหายที่2ที่กล่าวหาว่าเราเอาเพชรเข้าไปแล้วก็มีร้องขอความเป็นธรรมว่าพนักงานสอบสวนในคดีค่ะที่ไม่ดำเนินคดีต่อพอเราหลุดคดีมาทั้งศาลอุทธรณ์แล้วเขาก็เงียบไปเลยทั้งผู้เสียหายก็ไม่ติดตามเพชรทั้งตำรวจก็ไม่ติดตามผู้ร้ายตัวจริงมาลงโทษก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเคลือบแคลงสงสัยว่าประเด็นที่หนึ่งเพชรหายจริงหรือเปล่ามันมีการหายของเพชรไหมมีตัวผู้ร้ายหรือว่าเขาอุปโลกเรื่องมาเพื่อจะกล่าวหาเราแล้วก็ไปเอาแบบเงินประกันความเสียหายอะไรหรือเปล่ามันทำให้ชวนสงสัยค่ะก็เลยมาร้องให้ทางนี้สืบสวนหาพฤติการว่ามีใครกระทำความผิดบ้างหลังจากเกิดเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างครอบครัวเราครอบครัวเราก็นี่ครับเราเป็นหนี้เป็นสินประมาณเท่าไหร่หนี้สินเราก็อยู่ประมาณ 500,000 เอาเงินมาสู้คดีแล้วเขาเยียวยาเรามาเท่าไหร่ครับเขาจะยามา 100,000 กว่าบาทใช่หมายถึงว่าทางผู้เสียหายทางผู้เสียหายไม่มีแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็เยียวยามาแสนกว่าบาทกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมได้จากกระทรวงยุติธรรมได้จากกระทรวงยุติธรรมอ๋อคือเราสงสัยว่าที่เขาก่อเหตุอย่างนี้ก็คือเหมือนว่าต้องการเงินประกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นเราเคยไปยุ่งเกี่ยวกับวงการเพชรอะไรไหมไม่เคยเลยขายได้ไก่ย่างอย่างเดียวเราอยู่ในกระทรวงยุติธรรมแล้วที่ในศาลหลักฐานอะไรอ่ะที่เขามาเอามากล่าวหาเราว่าเราเป็นคนขโมยเพชรของผมเป็นแค่สำเนาบัตรประชาชนเขาไปซื้อสินโทรศัพท์หมดอายุยังอ่ะสำเนาบัตรประชาชนอ๋อเขาซื้อสินโทรศัพท์โทรคุยกันแค่นั้นเองหลักฐานเราที่มือก็ไม่มีภาพกล้องวงจรปิดก็ไม่มีแล้วที่เราสู้หลุดเราหลักฐานตรงไหนมาสู้ครับตอนนั้นนะคือทางแฟนไปแจ้งไงมางานทางนี้ไหนให้มาตรวจสอบให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนะหลักฐานแล้ววันเกิดเหตุเราอยู่ไหนนะวันเกิดเหตุเราก็พนมถามอ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นขายข้าวเหนียวนึ่งไก่ย่างแต่เหตุมันเกิดเขาบอกว่ามี2คนใช่ไหมผู้ต้องหาขับรถจักรยานยนต์คนหนึ่งคนซ้อนคนหนึ่งมันเป็นแค่คำกล่าวอ้างของเขาอะนะตอนนั้นมีภาพเขาเคยแจ้งความคดีแบบนี้หรือเปล่าครับเรื่องเพชรหายเนี่ยมีไหมบริษัทไดมอนด์บริษัทGalaxy Diamond เนี่ยไม่มีแต่ว่าผู้เสียหายที่สองมีเคยดำเนินคดีแบบนี้มาก่อนหน้าผู้เสียหายที่สองคือผู้หญิงผู้หญิงคือเป็นเจ้าของแล้วก็ศาลยกฟ้องเหมือนเจ้าของเพชรแล้วก็ศาลยกนี่มีสองเจ้าของแล้วศาลก็ยกฟ้องเหมือนพี่เขาใช่ไหมใช่ไหมเนาะศาลยกอะคดีของเขาคดีแรกจำไม่ได้ค่ะอ๋อแต่ว่าเคยมีแจ้งความอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็มีการจบแบบยกฟ้องอะไรแล้วเราเคยคุยกับทางบริษัทไดมอนด์อะไรไม่เคยค่ะเขาไม่เคยติดต่อมาเลยใช่ไหมตัวเขาเองยังไม่ไปขึ้นศาลเลยค่ะมอบอำนาจให้ผู้เสียหายที่สองมาเป็นโจทย์ให้การในใจเมื่อเหตุมันเกิดแล้วเราก็เดือดร้อนตัวก็ต้องไปกู้หนี้เสียหายหนี้เรารวมแล้วประมาณเท่าไหร่หนี้ทุกวันนี้ก็เดือนละ500,000ไม่ลดเลย500,000เราติดอยู่กี่เดือนครับ7 เดือน7เดือน